ลาออกมาแล้ว3เดือนสามารถยื่นของเงินทดแทนกรณีว่างงานได้หรือเปล่านะครับนี่คอมเมนต์คำถามที่แคปมานะครับออกมา3เดือนแล้วค่ะสามารถยื่นได้ไหมคะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะสิทธิลูกจ้างกรณีลาออกจากงานนะครับกรณีลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ,จ้างตามกำหนดระยะเวลาได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีแล้วไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลีย่ย โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนเงินไม่ใช่เงินเดือนเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทนะครับตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย1,000 0บาทจะได้รับเงินเดือนละ3,000บาทนั่นเองนะครับ เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือลาออกสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีกหกเดือนโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายหรือกรณีคลอบุตรหรือกรณีทุกพลภาพและกรณีเสียชีวิตนะครับแต่การยื่นเรื่องละไปดูกันประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธ์ต้องยื่นเรื่องรับเงินภายในหนึ่งปีเว้นแต่นะเว้นแต่กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักง,งานจัดหาง,งานของรัฐโดยต้องยื่นสิทธิ์ภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานนะครับหากยื่นสิทธิ์เกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังและหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน่อย ออกมา3เดือนแล้วนะครับออกมา3เดือนแล้วก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าออกมาสักเดือนหนึ่งอะ่ะเลยมาเดือนหนึ่งแต่ก็ยังได้รับสิทธิ์คงเหลืออีก2สิทธิ์เพราะว่าเขายื่นได้ว่างงานปีแล้วไม่เกิน90วัน3เดือนก็90วันเป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แล้วอ่ะนะนะครับโอเคแล้วก็หมายเหตุมาดูในกรณียื่นคำ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างหรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกและสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน180วันแต่ในกรณีการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน90วันนะครับอ่านี้ขยายข้อมูลนิดหนึ่ง สรุปว่า3เดือนนะเกินมา3เดือนแล้วน่าจะไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเสียเสียตรงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะครับเพราะนั้นขอเตือนทุกท่านเลยนะครับควรยื่นนะครับภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือยื่นก่อนอย่างของผมในะยื่นก่อนผมยื่นก่อนแต่เวลาเขาเช็คบุ๊กมาร์เนี่ย ในข้อมูลเขาจะบอกว่า,าให้ยื่นหลังจาก8วันว่างงาน8วันนะครับแต่ก็ยื่นก่อนก็ได้กันลืมไม่เป็นไรผมเคยออกอันนี้ประสบการณ์จริงออกจากงานปุ๊บวันที่3ผมก็เข้าไปทำเรื่องข้อมูลกรอกไว้แล้วทางประกันสังคมก็จะรับข้อมูลเขาจะรู้ทันทีนะครับนะแล้วเขาก็จะนับว่าบุ๊กมาร์กว่าวันที่ วันที่เช็คสิทธิ์นะครับคือวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะนับวันนั้นเป็นวันแรกของการจ่ายเงินชดเชยนะเพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราถูกเลิกจ้างหรือถูกให้ออกนะครับหรือลาออกเพราะนั้นใช้สิทธิ์ของตนเองนะจำไว้ว่าประกันสังคมเรามีสิทธิ์ทดเงินทดแทนกรณีการว่างงานอยู่เพราะนั้นใช้สิทธิ์ของเรานะครับซะจะได้ไม่ลืมนะ,ะเรื่องพวกนี้ ไม่ควรลืมต้องเรามาระวังให้ดีนะครับผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีครั้งหน้านะของผมมาเคยลาออก2ครั้งแล้วก็ยื่นสองครั้งเลยนะครับได้รับเงินประมาณ30วันของครั้งที่2นะคร,ครั้งแรกเนี่ยได้แค่10บกว่าวันก็เงินเข้าแล้วครั้งที่2นี่ช้านิดหนึ่งบางท่าน2เดือนก็แล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็ถ้ายื่นถูกก็ไม่ต้องกลัวได้รับเงินชัวแน่นอน ขอขอคุณข้อมูลจากสำนักง,งานประสังคมนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1506 w w r l d w e b s s o g สอสบถามคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างแล้วผมจะมาตอบทุกๆท่านให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วย